ัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผู้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Future สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์นะฮะวันนี้ยังไม่ได้ส่งท้ายใจมากที่3หรือว่างวด9เดือนแรกซึ่งต้องไปรอวันจันทร์วันจันทร์30กันยาแต่ Windows Dressing เนี่ยเขาจะทำวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะค่ะนะผลได้แค่วันนี้นะฮะแล้วเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นที่ดีตัวกลับขึ้นมาก็พอใช้ได้นะหลายจุดทีเดียวนะฮะพยายามยันกันอยู่จนบวกขึ้นมาหลายจุดเนี่ยก็อาจจะเป็นรายการของ Windows Dressing การทำราคาปิดเพื่อให้บัญชีการลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยสูงขึ้นก็ไล่หุ้นขนาดใหญ่ขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าหมดจากตรงนี้ไปแล้วอยากรายการ Windows Dressing นะฮะในสัปดาห์หน้าหุ้นอาจจะ back to the basic กลับสู่พื้นฐานที่เป็นจริงซึ่งเต็มไปด้วยข่าวร้ายปัจจัยลบตัวแปรมากมายการเมืองของเราดูเหมือนจะนิ่งๆก็ไม่นิ่งนะมันมีขึ้นใต้น้ำตลอดเวลาแต่ในสหรัฐนี่ของเรายังไม่ถอดถอนนะยังแต่มีซักฟอกก็ไกลๆเหมือนซักฟอกไปนะเรื่องปมถวายสัตว์แต่ก็ผ่านมาเรียบร้อยค่ะแต่ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะฮะกำลังจะถูกถอดถอนถูกยื่นถอดถอนนะฮะนี่เป็นการเมืองที่ทำให้เรียกว่าทั้งเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั่วโลกมันเริ่มแกว่งดาวโจนส์ช่วงนี้ก็ป่วยกระสอบกระแสนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ลงไปนิดหน่อยด้วยปัจจัยภายในของเขาเองแล้วล่ะค่ะตอนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะต้องเรียนหน่อยว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงที่สองก็จะเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมาตอบคำถามจะคุยเรื่องอะไรแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงซึ่งก็ดูกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินประชุมวันพุธที่ผ่านมาแม้ว่าไม่ได้ลดดอกเบี้ยแต่ส่งสัญญาณว่าอาจจะลดลงในการประชุมครั้งต่อไปเพราะว่าเศรษฐกิจมันมีความเปราะบางหลายอย่างค่าเงินบาทก็แข็งนะฮะเราแข็งเนี่ยประมาณสัก 20% นะคือมันไม่ใช่ว่าเฉพาะอาเซียนเอเชียหรือว่านั่นนะมันไม่ใช่เฉพาะภูมิภาคแต่มันทั้งโลกนะเราเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะที่ค่าเงินแข็งมากความการแข็งของค่าเงินเนี่ยส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกของเราค่ะเพราะสินค้าจะแพงขึ้นค่ะนะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบ้านเราอ่ะบ้านเราค่ะจะเหนื่อยหน่อยเขาก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นจ่ายแพงขึ้นค่ะเราออกไปเที่ยวเนี่ยฮะก็จ่ายถูกลงแต่ว่าไม่ควรไปค่ะเพราะเงินในประเทศเนี่ยร่อยหรอนะฮะก็มีหลายประเด็นเดี๋ยวจะคุยกันนะคะแล้วก็ด้วยภาวะแบบนี้ล่ะค่ะการลงทุนอย่างไรนะถึงจะดีที่สุดก็มีคำถามก็ฝากไว้ได้นะฮะเรื่องของการลงทุนวันนี้ไม่มีหุ้นเลยตัวนะครับหุ้นตลาดทุนการลงทุนตลาดทุนถ้าโดยภาพแคบลงไปรายกลุ่มรายตัวเนี่ยลำบากภาพโดยรวมเนี่ยพอได้แต่ช่วงหน้าฝากคำถามด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับสมาชิกก็เริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ก็คุยกับเพื่อนในร่วมชุมชนนะฮะจะสร้างชุมชนที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองสู่คุณภาพลงทุนด้วยเหตุด้วยผลนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เข้ามาอีกหลายรายคึกคักเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ค่ะนะฮะเดี๋ยวจะทำการบ้านมากขึ้นก็ต้องจัดเวลาที่จะไปคุยกับเพื่อนสมาชิกนะฮะในชุมชนหุ้นเป็นกลุ่มไลน์ชุมชนหุ้นสุนันท์นะเสิร์ชหาได้หรือไม่ก็เนี่ยค่ะสแกน QR code ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสแกน QR code คุณก็จะเข้ามาร่วมในชุมชนหุ้นกับคุณสุนันท์ศรีจันทราได้นะคะในช่วงแรกนี้นะคะเข้ามาก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นสามารถเข้ามาดูว่าในชุมชนเนี้ยมันตอบโจทย์ของคุณการลงทุนของคุณหรือเปล่ากับคำถามที่คุณอยากรู้คุ้มไหมที่จะเป็นสมาชิกวันละประมาณ3บาทค่ะปีละ 1,000 บาทเมื่อวานนี้มีคนไปถามหุ้นแบบคำถามที่พระเจ้าไม่อยากตอบแล้วก็บอกว่าตอบแล้วอย่าโกรธนะคือคำถามเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีตลาดหุ้นนะฮะนี่ก็44ปีแล้วนะเหมือนม .44 นะแต่คำถามนี้ยังไม่หมดนะเป็นคำถามที่แม้แต่พระเจ้ายังไม่อยากตอบคำถามพีทถามนะ CPO 79.25 บาทหรือไงเนี่ยจะไปแนวโน้มจะไปต่อหุ้น
นายกจะขึ้นไหมอะไรแบบนี้เขาบอกพระเจ้าก็ไม่อยากตอบเพราะตอบผิดแล้วพระเจ้าถูกด่าแต่ที่ตอบกันนะโอ้ยต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยมั่วครับบอกจริงๆมั่วไม่มีใครรู้หรอกครับแล้วโดยคอมมอนเซนส์นะฮะก็ไปให้คำแนะนำเขานี่เป็นความรู้นะฮะแต่ว่าคำถามแบบนี้คนที่ถามเนี่ยแสดงว่าการบ้านน้อยและเป็นคำถามที่พื้นที่ถามกันมาแล้วทำให้เกิดความเสียหายกันเพราะว่าพอถามถ้าไปเชื่อคนตอบซึ่งเขาตอบมั่วนะเพราะว่าถ้าผมตอบได้ผมจะไปนั่งทำรายการนี่นักวิเคราะห์เนี่ยถ้าตอบได้นะจะไปนั่งเป็นลูกจ้างเขาทำไมอยู่บ้านเล่นหุ้นน่ะรวยแล้วคือคำถามคอมเมนต์คือมันโดยวิจัยญาณเนี่ยถ้าถามมีสติชนิดเนี่ยคำถามแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่เพราะว่าไม่มีใครไปแก้ไงซึ่งผมก็พยายามไปแก้นะว่าคำถามอย่างนี้อย่าถามเลยนะถามไปแล้วคุณก็ไม่ได้คำตอบที่มันถูกต้องหรอกมันไปยึดถือไม่ได้เป็นสาระไม่ได้มันเป็นแค่การประเมินการคาดเดาซึ่งเราไม่รู้ว่าในจริงๆแล้วมันจะเป็นไปอย่างที่พูดหรือเปล่ามั่วเราคิดดูนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยนะฮะหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะฮะในตลาดหลักทรัพย์ประจับ AI ทั้งหมดเนี่ยประมาณ865ตัวนะคุณถามปั๊บเนี่ยเขาตอบได้หมดแต่ขึ้นลงอ่ะไปยังไงเนี่ยมันจำตัวหุ้นเนี่ยนะชื่อย่อตัวหุ้นยังจำไม่ได้เลยแล้วก็ตอบได้หมดเนี่ยคิดดูนะคำตอบแบบนี้มันใช้ได้เหรอมันต้องพัฒนาร่วมกันนะฮะถ้าเรามีคำถามที่ดีนักวิเคราะห์เองก็พัฒนาถ้าเราถามแบบนี้เขาก็ตอบแบบนี้ตอบกันมา40กว่าปีแล้วครับแล้วนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็หมดเนื้อหมดตัวออกไปถ้าเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามนี่เราเข้ามาแล้วจะรู้ว่ามันเนี่ยค่อยๆพัฒนาร่วมกันเรามาพูดกันด้วยพื้นฐานด้วยข้อเท็จจริงอะไรที่มันเพ้อเจ้อเนี่ยอะไรที่มันแบบต่อยหอยชี้นำไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไม่เอาคนหมดเนื้อหมดตัวไปเยอะแล้วนะคือกำไรน้อยขอให้กำไรเงินต้นอย่าหายนี่แหละคือการลงทุนนะฮะที่แท้จริงนะคะครับเอาเรามานะครับไปดูข่าวกันไหมมีข่าวอะไรบ้างเอาหุ้นรายตัวนิดนึงหุ้นน้องใหม่ที่เตรียมจะเข้าเทรดในตลาดวันที่10ตุลาคมนี้ที่มีมูลค่า market cap ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะก็คือตัว Asset Worth Corp จำกัดมหาชนหรือ AWC ของเจ้าสวยเจริญสิริวัฒนภักดีนะคะที่ตั้งแต่25ถึง27กันยายนเนี่ยก็มีการเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อก็ปรากฏว่าวันนี้เดี๋ยวประมาณน่าจะช่วงบ่าย3นะคะในส่วนของผู้บริหาร AWC แล้วก็โบรกเกอร์ที่เป็นแกนนำในการขายหุ้นเนี่ยเขาเตรียมแถลงข่าวประกาศความสำเร็จแล้วเพราะว่าเขาขายหมดแล้วคนขายประสบความสำเร็จในการขายแต่คนซื้อจะประสบความสำเร็จในการซื้อหรือไม่วันที่10ตุลาคมมาพิสูจน์กันใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวนะฮะใกล้ๆวันก่อนจะบอกคนที่ไม่มีนะฮะและคนที่มีคนที่มีไว้ราคาเนี่ย6บาทเนี่ยตัว Asset World ครับเป็นราคา6บาทเนี่ยเป็นราคาที่หลายคนบอกว่าราคาที่แพงเป็นราคาที่เชื่ออนาคตถ้าท่านไม่มีหุ้นอยู่แล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อในกระดานท่านจะซื้อเท่าไหร่ครับท่านจะให้พรีเมียมจากราคา6บาทอีกเท่าไหร่ครับเห็นบอกขี้โม้บางคนบอกขี้โม้ไปแหกปากนะฮะราคาจะไป12บาทโอ้โหเท่าตัวค่ะเหรอโอ้โหผมไม่ได้ฟังเองนะค่ะว่าเพิ่งเจอมีคนประเมินมาให้เพิ่งถ้า12บาทนะครับหมายความว่า PE ratio เนี่ยจะขึ้นไป300กว่าเท่านะครับหรือ400เท่าเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ที่ 277.6 เท่าเขาบอกเหรอค่ะอันนี้ประเมินมาจากสื่อนะคะเขาบอกว่าเขาถ้าหากว่าเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นแล้วเนี่ยพบว่ามีค่าสูงถึง 271.6 เท่าเหรอเพราะว่าเท่าที่ฟังจากFA ค่ะที่เขาไปฟัง FA หรือที่ปรึกษาการเงินที่ทำหุ้น AWC เนี่ยเขาบอกพรีเซนต์เขานำเสนอเนี่ยให้นักวิเคราะห์ฟังเนี่ยเขานำเสนอที่160เท่าอ๋อ160ค่ะ160นะฮะแล้วก็ปีหน้าจะเหลือ70นะปีหน้ากำไรจะโตแต่ปีหน้าถามว่ากำไรจะทำได้โตจริงเหรอมันต้องมีองค์ประกอบตอนนี้นะเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาลงเต็มตัวปีนี้น่ากลัวแล้วปีหน้าน่ากลัวกว่าครับจริงๆค่ะยิวเรียกว่าตัว GDP เนี่ยไม่ได้โตกว่าปีนี้ปีนี้กระเสือกกระสนดิ้นรนผลักดันเลยนะฮะทั้งดุลทั้งดันทั้งกระตุ้นทั้งอะไรเนี่ย 3% ก็ไม่ได้นะตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ย
ลดต่ำกว่า 3% นะอัตราการเติบโตของ GDP ตอนนี้ปีหน้าก็จะแย่ลงไปประมาณ 2.7 ถึง 2.8% ของ GDP เดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะไล่เรื่องนี้นะมีหลายอย่างที่เป็นอะไรที่เป็นอันตรายสำหรับนักลงทุนนะหุ้นกู้เนี่ยเห็นเพิ่งขายไปบริษัทนึงนะฮะรู้สึกใครจองก็จองไปแล้วนะฮะต้องบอกว่าหุ้นกู้นี่อันตรายมากนับจากนี้ไม่ว่าเล็กหุ้นกู้เล็กหุ้นกู้ใหญ่เพราะกู้แบงค์ยากแล้วออกมาหุ้นกู้ก็มีโอกาสที่จะเป็น NPL เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยนะพัฒนาสังคมทรัพย์รู้อยู่ว่าเริ่มมีการจ้างงานเห็นไหมคนจ้างงานเริ่มปลดมีออกมาข่าวเป็นระยะค่ะนะ SME แย่นะปีหน้า SME สินเชื่อ SME อาจจะมีปัญหาแล้วแบงค์นี่บางแบงค์นะฮะมี SME เนี่ยเป็นสินเชื่อ SME เนี่ยประมาณ 70% ของพอร์ตบางแบงค์หลายแบงค์ที่อยู่ประมาณ 50% ของสินเชื่อรวมนี่ยังไม่รวมไอ้สินเชื่อนี่พวกครัวเรือนนะสินเชื่อครัวเรือนนะโอ้โหน่ากลัวครับปีหน้าถ้าบอกตรงๆว่าน่ากลัวมากงั้นนะพวกนักมองโลกในแง่สวยทั้งหลายนะฮะก็ต้องระวังอย่าเชื่อมากแต่ว่าที่สำคัญนะท่านเป็นนักลงทุนตอนนี้จะต้องระมัดระวังในการลงทุนมากนะหุ้นกู้แต่ก่อนไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะฮะเริ่มมีปัญหาแล้วอ้าวนั่นเนี่ย AWC นะครับเดี๋ยวชำแหละให้คนที่ไม่ได้จองนะฮะแต่คุณจองไปแล้วก็ฟังได้ได้ถามว่าเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อตัดสินใจวันแรกๆเป็นวันที่ราคาดีที่สุดหาจังหวะขายซะ6บาทนะฮะถามว่าใครจะไปต่อยอดจาก6บาทซึ่งแพงอยู่แล้วแล้วคุณจะไปต่อยอดนะคุณจะให้พรีเมียมเขาอีกเท่าไหร่7บาทนี่ก็10%นะครับค่ะอนาคตเนี่ยซื้อโอ้โหกลุ่มเรียกว่ากลุ่มสิริวัฒนาภักดีเนี่ยต้องยอมครับว่าเป็นกลุ่มใหญ่เป็นเจ้าสัวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการธุรกิจเนี่ยมันจะสำเร็จทุกอย่างนะเป็นในเรื่องนี้ได้ทุกอย่างนะมาเมื่อกี้มาพูดถึง AWC ไปนะฮะมาพูดถึงอีกตัวครับเงียบๆนะฮะเอครับค่ะเพิ่งประชุมกันไปสำหรับตัว GSC ที่เกี่ยวเนื่องนะคะประชุมกันไปเมื่อวันพุธที่25กันยายนที่ทางก.ล.ต.ออกมาเตือนก่อนหน้านี้ให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะคะไปใช้สิทธิ์เพราะเขาจะต้องให้ลงสัตยาบันในการที่จะปล่อยกู้ให้กับทาง A-CAP ก็ปรากฏว่าจากการโหวตคะแนนเสียงไม่ถึง3ใน4ของผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะถือว่าการขอสัตยาบันไม่ผ่านที่ประชุมเพราะฉะนั้นต้องติดตามการดำเนินการต่อไปนะคะ A-CAP ก็เหนื่อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้ Asia Capital นะฮะตอนนี้เนี่ยต้องถือว่า default นะฮะผิดนัดชำระหนี้แต่ไม่มีข่าวชิ้นนี้นะค่ะแล้วก็น่าแปลกใจนะเมื่อวานนี้คุยกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินบอกเฮ้ทำไมก.ล.ต.เนี่ยหรือตลาดทรัพย์เนี่ยไม่ไปขอคำชี้แจงจาก A-CAP ในการที่ไม่ชำระหนี้ตั๋ว PN จำนวน130ล้านซึ่งเรียกถูกเรียกชำระคืนจากคณะกรรมการ GSC นะฮะ Global Service Centerทำไมตาซับเขาไม่ขอเขาบอกว่าความจริงเขาเป็นบริษัทลูกบริษัทแม่กันไม่ต้องแจ้งแล้วเฮ้ยผมถือหุ้นในแคปผมก็อยากรู้ผมถือหุ้น TSC อยู่ผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมไอ้นี่ก้อนนี้มันชนะกันไหมนี่เขาไปเพิ่งไปเปิดเผยตอนที่ประชุมแล้วไม่ในรายงานที่แจ้งตาซับนะฮะไม่ได้บอกว่าดีฟอลต์นะไม่ได้บอกว่าเอแคปเนี่ยผิดนัดชำระหนี้นะทั้งที่มติคณะกรรมการเนี่ยกำหนดให้เรียกชำระคืน23กันยายนที่ผ่านมานอกจากไม่พูดแล้วนะฮะเวลาที่ผู้ถือหุ้นของ GSC ที่ประชุมวัน25กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ลงมติให้จริยบรรณในการปล่อยเงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ให้กับ A-CAP เนี่ยตรงนี้นะฮะเมื่อผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติจะต้องทำไงโดยกฎเกณฑ์ต้องเรียกชำระหนี้คืนทันทีแต่คณะกรรมการของ GSC กลับบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกชำระหนี้คืนภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้แต่ความสำเร็จแล้วนะฮะคุณทำโดยภารการแล้วมาขอมติผู้ถือหุ้นทีหลังนะความผิดนี้หนักหนาขนาดไหนมีทั้งแพ่งทั้งทางอาญานะนี่ก.ล.ต.นี่ความผิดสำเร็จแล้วมันไม่ต้องไปสอบเลยหลักฐานมันชัดเจนแล้วขอร้องนะครับก.ล.ต.อย่าใช้เวลา3ปีสอบสวนแล้วค่อยกล่าวโทษเลยเอาก็ตรงนี้แหละฮะมันเครื่องร้อนๆอยู่นะแล้วส่วนเรื่อง A-CAP นะครับก็
เดี๋ยวจะพยายามนะฮะหาคำที่แจงจากตลาดทรัพย์ให้ได้ว่าทำไมไม่ถามไปทางบริษัทว่าเอ๊คุณไม่ผิดนัดชำระหนี้และมันเป็นนัยยะสำคัญนะมันสะท้อนให้ปัญหาฐานะทางการเงินของ AirCap ซึ่งผู้ถือหุ้นทั่วไปควรจะรับรู้แต่ตลาดทรัพย์ทำไมไปอมพนันเราอยู่ตรงไหนไม่ไปขอให้เขาชี้แจงเขาก็ไม่ชี้แจงดิเพราะชี้แจงแล้วมันเป็นผลเสียแต่การผิดนัดชำระหนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่23กันยายนหลังเที่ยงคืนกูไม่ได้ชำระเงินเขาเนี่ยนะฮะและ GSC ก็ไม่พูดกันแต่เขาเป็นบริษัทในเครือกันใช่ค่ะแต่ว่าทั้ง2กลุ่มนี้ทั้ง2บริษัทนี้ก็ดูว่าใครน่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่าง A-Cap เนี่ยเพิ่งถูกทิสเรตติ้งลดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วก็ตำหนิในเรื่องธรรมาภิบาลด้วยใช่โดยเฉพาะการปล่อยกู้ที่มันผิดวัตถุประสงค์เนี่ยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมีตัวอื่นไหมมียังมีตัวนะฮะ E4L ค่ะ E4L นะE4LM หุ้นตัวนี้เนี่ยเคยเฉาโชว์มาเมื่อสักประมาณ2ปีปี2ปีที่แล้วคดีวุ่นวายนะและมีคดีอาญาเลยนะครับเพราะบริษัทตัววุฒิศักดิ์คลินิกค่ะอินเตอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทลูกของ E4L เนี่ยเขาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์วุฒิศักดิ์คลินิกซึ่งเป็นอะไรนะคลินิกเสริมความงามใช่ค่ะใช่ทำประกอบธุรกิจความงามเคยดังค่ะเคยดังตอนนี้ก็ดับไปเพราะว่าพอขายเจ้าของเดิมเขาขายอะไรเนี่ยนะเข้ามาให้ลูกอีฟเอลซื้อมาเนี่ยนะฮะมันก็ถูกเหมือนว่ามันถูกอะไรถูกขายไปขายมาถูกไปเลยนะแล้วก็มีการยักยอกทรัพย์กันด้วยเกิดขึ้นในบริษัทลูกเนี่ยนะฮะมันก็เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อบริษัทแม่คืออีฟเอลราคาหุ้นก็ลู่ลงมาตลอดจนเรียกว่าเหมือนไม่มีเจ้าภาพแล้วนะตายซากแล้วทั้งลูกทั้งแม่ราคาไปอยู่ประมาณ4สตางค์พักหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วนะฮะประมาณเดือนสิงหาคมก็ให้กลุ่มคุณวิชัยทองแตนเข้ามาซื้อหุ้นราคา4สตางค์แล้วกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่นะแต่ฐานะการดำเนินงานก็ไม่ดีขึ้นนะฮะวิชัยทองแตนนี่ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนเยอะนะครับแต่ก็จะถือแบบก็ขายเข้าเร็วออกเร็วเหมือนกันเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะนี่ล่าสุดนะฮะประกาศเพิ่มทุนอีกเพิ่มทุนทุกปีนะครับครั้งปี60เนี่ยเคยเพิ่มทุนมาประมาณกลางปีเดือนพฤษภาคมขายผู้ถือหุ้นเดิม3ต่อ1นะฮะในราคาเท่าไหร่รู้ป่ะ14สตางค์ตอนนี้เหลือ4สตางค์นะค่ะแล้วมูลค่าการซื้อขายวอลุ่มซื้อขายแทบไม่มีนะวันวันแค่ 20,000 กว่าบาทซื้อขายไม่ถึงแสนด้วยนะฮะบางวันเนี่ยตอนนี้ก็14ตังค์ตอนนี้เหลือ4ตังค์ขาดทุนไป10ตังค์แล้วนะตอนนี้เอาอีกแล้วครับสุ่มเงินผู้ถือหุ้นออกมติเพิ่มทุนอีกประมาณ 8,000 ล้านหุ้นขายผู้ถือหุ้นเดิม4ต่อ1ในราคาหุ้นละ5ตังค์ราคา4ตังค์แล้วก็ขาย5ตังค์โดยคอมมอนเซนส์ก็ไม่ควรจองแล้วแต่ที่สำคัญนะฮะซื้อไปแล้วมันมีอนาคตไหมและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือช่วยถามด้วยคุณวิชัยทองแตนจะใช้สิทธิ์จองซื้อไหมเพราะว่าการเพิ่มทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็เป็นมติที่ถูกผลักดันมาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ส่งสัญญาณมาเพิ่มทุนแล้วก็มีหลายกรณีนะฮะบริษัทจดทะเบียนก่อนหน้านี้ 2-3 บริษัทถ้าย้อนดูไปเพิ่มทุนบริษัทขนาดเล็กนะฮะเพิ่มทุนแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนผลักดันแต่ว่าเวลาใช้สิทธิ์เพิ่มทุนผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่จ่ายครับปล่อยให้รายย่อยจ่ายมันเหมือนหลอกรายย่อยไปตายนะฮะนี่นะฮะเรื่องบางคนบอกลังเลเอ๊ะจะตามควายดีไหมตามควายไหมเขาว่าไงเสียเงินไปแล้วมันไม่ได้อะไรกับตอบแทนมาเลยก็ไปซื้อใหม่ไงไงสมมติว่าซื้อคราวละ14ตังค์นี้ก็ขาย5ตังค์ไปตามควายก็ไปซื้อตัวที่เหลือต้นทุนแล้วควายมันหายไปแล้วไปตามควายบางคนลังเลนะจะใส่ชื่อสิทธิ์ใช้สิทธิ์คุณเพิ่มทุนไหมบางทีบริษัทจะรอดเนี่ยกรณีของอีเฟลประเด็นเดียวนะฮะฝากถามคุณเวลาประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่วันที่5พฤศจิกายนนี้นะเพื่อขอมติเพิ่มทุนเนี่ยผู้ถือหุ้นช่วยถามคุณวิชัยทองแตงและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ว่าขอคำมั่นท่านใส่เงินไหม ถ้าท่านใส่เงินเราจะได้ตามได้อย่างมั่นใจจะตามไม่ตามแล้วแต่ถ้าท่านไม่ยืนยันคำนี้นะเผ็ดนะครับตัวใครตัวมันเอาเราเป็นการตั้งข้อสังเกตให้กับเราดูข้อมูลนิดนึงนะค่ะ
ได้เดี๋ยวก่อนที่จะพักนะฮะไปดูข้อมูลสำคัญตัวเลขกันนิดนึงนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยเฉพาะดาวโจนส์ลงไป 79.59 จุด S&P ลงไป 7.25 จุดและ Nasdaq ลงไป 46.72 จุดค่ะเพราะกังวลเรื่องของสถานการณ์การเมืองในสหรัฐนะคะหลังจากที่จะมีการยื่นถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปกับปิดปรับตัวบวกได้นะคะเพราะว่ามีความหวังเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้ฝรั่งเศสบวกไป 0.66% เยอรมันบวกไป 0.44% และลอนดอนบวกไป 0.84% ค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเวสเท็กซัสลงไป8เซนต์ปิดที่56เหรียญ41เซนต์เบรนท์ก็บวกไป35เซนต์ปิดที่62เหรียญ74เซนต์ส่วนทองคำค่ะเพิ่มขึ้น2เหรียญ90เซนต์ปิดที่1515เหรียญ20เซนต์ต่อทรอยซ์ออนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้เราก็ปรับตัวบวกได้นะคะเพิ่มขึ้น 8.37 จุดปิดไปที่ระดับ 1,636.75 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 47,265 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 CPO นะคะก็ปิดที่ 79.75 ตังลงไป 25 ตังอันดับที่2ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะปิดที่46บาทค่ะแล้วก็ปตท.วันนี้นะคะจะมีการประชุมของบอร์ดปตท.นะคะพิจารณาวาระเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างการงวดครึ่งปีแรกของปี2562นะคะโดยมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยนะคะเขาประเมินว่าบอร์ดปตท.น่าจะมีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการในงวดครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ60ถึง80สตางค์ต่อหุ้นค่ะส่วนแอดวานนะคะก็หลังจากจบกรณีพิพาทกับทางกสทช.แล้วเนี่ยนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น5บาทปิดที่ขออภัยไม่ใช่กสทช.นะคะ TOT ค่ะเซ็นยุติข้อพิพาทกับ TOT เรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ปิดไป220บาทอันดับที่4กราฟค่ะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะ5บาท50สตางค์ปิดที่157บาท50สตางค์และอันดับที่5กสิกรไทยลงไป2บาทปิดที่159บาท50สตางค์ค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนสถาบันขายออกมา121ล้านต่างชาติซื้อไป302ล้านบลอขายออกมา8ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ขายออกมา172ล้านค่ะก็มีมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางลงนะคะในแต่ละกลุ่มตลาดหุ้นเปิดมาแล้วนะครับก็ลบลงเล็กน้อยนะฮะก็วันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ทำ window dressingวันนี้อาจจะพลิกไปบวกได้เล็กๆกันนะฮะเขาคนที่ต้องพยายามยันดัชนีเนี่ยดันราคาหุ้นให้เป็นบวกวันนี้นะฮะเพราะว่าจะดูปิดงบงวด9เดือนดูบัญชีเงินลงทุนหลักทรัพย์จะได้ดูดีนะเอาเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันนะคะกับผู้บริหารจากบลจ.บัวหลวงนะคะถึงทิศทางการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในบรรดากองทุนรวมหรือเรื่องต่างๆในตราสารหนี้ด้วยนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ